ยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วชีวิตของคุณจะแตกต่างออกไปอย่างมากใน30ปีนับจากนี้มาลองดูกันว่าวันปกติของคุณจะเป็นยังไง8โมงคุณตื่นขึ้นมาบนเตียงอัจฉริยะมันรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการนอนหลับของคุณในตอนเช้ามีรายงานส่งตรงไปยังสมาร์ทโฟนของคุณจากนั้นคุณสามารถปรับคุณสมบัติบางอย่างซึ่งจะช่วยให้คุณนอนหลับสบายยิ่งขึ้นได้คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของที่นอนหรืออุณหภูมิของผ้าปูที่นอนและหมอนหรือคุณสามารถอนุญาตให้ระบบทำแบบนี้ด้วยตัวเองได้นอกจากนี้เตียงอัจฉริยะของคุณมีโปรเจคเตอร์ในตัวซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อดูทีวีได้ด้วยตอนนี้คุณยังนอนอยู่บนเตียงและคุณเปิดสวิตช์เพื่อดูข่าวล่าสุดพวกเขาโฆษณาทริปอวกาศอีกแล้วทุกวันนี้คุณสามารถใช้เวลาวันหยุดสุดสัปดาห์บนดวงจันทร์ได้และก็มีการส่งคนไปที่ดาวอังคารแล้วด้วยนักบินอวกาศกำลังสำรวจโลกเพื่อค้นหาสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวในอนาคตไปพร้อมกับการทำภารกิจอื่นหุ่นยนต์ทำสิ่งพื้นฐานบางอย่างได้เช่นเตรียมวัสดุสำหรับการก่อสร้างเพราะผู้คนไม่สามารถนำทุกสิ่งที่ต้องการออกไปจากโลกได้คุณอดครวญการได้ไปเที่ยวพักผ่อนในอวกาศเป็นความฝันของคุณมานานแล้วแต่การเดินทางดังกล่าวยังคงมีไว้ให้เฉพาะกับคนรวยเท่านั้นซึ่งคุณยังไม่ใช่หนึ่งในนั้นโชคดีที่อารมณ์เศร้าโศกของคุณอยู่ไม่นานอาจเป็นเพราะคุณมีไฟพิเศษที่ช่วยกระตุ้นให้อารมณ์ดีในทุกๆห้องของอพาร์ตเมนต์คุณระบบพิเศษอัจฉริยะปรับแสงตามช่วงเวลาของวันเพื่อให้คุณรู้สึกดีที่สุดคุณลุกขึ้นและยืดร่างกายของคุณทันใดนั้นก็มีเสียงบ่นว่าในที่สุดเจ้าชายนิทราของเราก็พร้อมที่จะลุกขึ้นอย่างสดใสแล้วคุณยิ้มนั่นคือเสียงของบ้านที่ปรารถนาให้คุณมีเช้าที่ดีในปี2050เครื่องจักรจำนวนมากได้เรียนรู้ที่จะคิดเหมือนมนุษย์พวกมันรู้วิธีต่อบทสนทนาแถมยังมีบุคลิกเป็นของตัวเองอีกด้วยตอนที่คุณเลือกระบบ AI สำหรับบ้านของคุณคุณเลือกใช้ระบบ AI ที่สงบและใจเย็นแต่มีบางอย่างผิดพลาดและตอนนี้คุณต้องเจอกับบ้านที่ทั้งบ่นและแกล้งคุณตลอดเวลาคุณรู้สึกว่าไม่อยากรอห้องครัวทำอาหารเช้าให้คุณนั่นเป็นเหตุผลที่คุณสั่ง delivery จากคาเฟ่ในท้องที่แทน5นาทีต่อมาคุณได้ยินเสียงสัญญาณใกล้หน้าต่างห้องครัวของคุณมันเป็นช่องรับของพิเศษคุณไปที่มันแล้วก็หยิบอาหารจากโดรนส่งของแน่นอนว่ามันสะดวกกว่าเดินลงบันไดจากชั้น96ซึ่งเป็นที่ที่คุณอาศัยอยู่เพื่อไปรับของหลังกินอาหารเช้าเสร็จก็ได้เวลาแต่งตัวและออกไปข้างนอกคุณมักจะเลือกชุดตามจุดประสงค์ในแต่ละวันหากคุณคาดหวังว่าจะทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงอย่างหนักคุณจะเลือกสวมชุด Exoskeleton ซึ่งมันไม่เทอะทะเหมือนเมื่อก่อนแล้วชุด Exoskeleton สมัยใหม่ไม่ได้ดูแตกต่างจากเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันของคุณแต่มันช่วยให้คุณยกของหนักๆได้นอกจากนี้ยังมีกางเกงยีนและเลกกิ้งที่ช่วยให้วิ่งหรือเดินได้นานหลายชั่วโมงสิ่งที่ดีที่สุดอย่างนึงเกี่ยวกับเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าของคุณก็คือการทำความสะอาดตัวเองทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าเมื่อก่อนนักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นผ้าชนิดพิเศษที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้มันใช้โครงสร้างนาโนที่ละลายสิ่งสกปรกและไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งเดียวที่คุณต้องทำก็คือวางเสื้อผ้าไว้ที่ไหนสักแห่งที่มันจะได้รับแสงอย่างเมื่อวานนี้คุณทำซอสมะเขือเทศหกบนเสื้อยืดของคุณคุณยกมันขึ้นไปที่หลอดไฟเหนือหัวและหลายนาทีต่อมารอยเปื้อนก็หายไปเสื้อผ้าของคุณสามารถเปลี่ยนพื้นผิวรูปร่างและสไตล์ได้ตลอดทั้งวันและตามความต้องการของคุณบางคนเลือกใช้สิ่งของที่มีเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริงนั่นทำให้คนที่เห็นนั้นเห็นผลที่แตกต่างกันด้วยวิธีนี้ชุดของคุณอาจดูแตกต่างกันไปในสายตาของเพื่อนคนรักหรือคนแปลกหน้าก่อนออกจากอพาร์ตเมนต์คุณสวมแว่นตา AR ซึ่งเป็นแว่นตาอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริงโดยทั่วไปแล้วมันเป็นคอมพิวเตอร์ที่สวมใส่ได้ซึ่งจะแสดงให้คุณเห็นทุกสิ่งที่คุณมักจะดูในโทรศัพท์ของคุณทันทีไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศข้อความใหม่เส้นทางการเดินและการขับรถบางคนชอบใส่คอนแทคเลนส์ AR แต่สำหรับคุณแว่นทำให้รู้สึกสบายตามากกว่าอีกสิ่งที่คุณทำก่อนออกไปข้างนอกก็คือตั้งโปรแกรมให้หุ่นยนต์ทำงานบ้านที่จำเป็นคุณทำแบบนั้นได้ด้วยความช่วยเหลือของ AI ที่อารมณ์ไม่ค่อยดีที่บ้านของคุณมันถูกสร้างไว้ในอพาร์ตเมนต์ของคุณนั่นเป็นสาเหตุที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อติดตั้งแล้วอย่างน้อย AI ก็ฟังคำแนะนำของคุณและปฏิบัติตามอย่างไรก็ตามอพาร์ตเมนต์ของคุณตอนนี้ดูแตกต่างจากบ้านเมื่อก่อนมากที่ห้องครัวมีสายพานลำเลียงของแบบอัตโนมัติตู้เย็นในตัวเตาอ่างล้างจานและเครื่องล้างจานนอกจากนี้ยังมีระบบจัดเก็บของขนาดใหญ่คุณไม่จำเป็นต้องใส่ใจกับกระบวนการใดๆที่เกิดขึ้นที่นั่นห้องครัวของคุณจะคอยติดตามเรื่องอาหารและหากจำเป็นก็จะสั่งผลิตภัณฑ์ให้ใหม่นอกจากนี้ยังเตรียมอาหารของคุณด้วยการแจกจ่ายส่วนผสมให้หุ่นยนต์เชฟหลายตัวหลังจากอาหารพร้อมแล้วครัวจะจัดการกับจานสกปรกและย้ายภาชนะและจานที่สะอาดไปยังที่ของพวกมัน
ห้องน้ำช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีมันมาพร้อมเครื่องชั่งชีวภาพไฟฟ้าแบบพิเศษและเป็นแบบ3มิติพวกมันจะทำการสแกนร่างกายและอัปเดตเกี่ยวกับสภาพร่างกายของคุณพวกมันจะแจ้งให้คุณทราบเป็นประจำว่าคุณต้องทำอะไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้บ้านของคุณยังตกแต่งแตกต่างจากอพาร์ตเมนต์ในอดีตอีกด้วยทุกวันนี้ผู้คนลงทุนกับภาพวาดเสมือนจริงองค์ประกอบเกือบทั้งหมดของการตกแต่งบ้านของคุณเป็นแบบเสมือนจริงรวมถึงวอลเปเปอร์และสีหน้าต่างในอพาร์ตเมนต์ของคุณสามารถเปลี่ยนสีและผลิตกระแสไฟฟ้าได้นั่นเป็นเพราะวัสดุโซล่าชนิดใหม่ซึ่งจะเข้มขึ้นเมื่ออุณหภูมิภายนอกสูงขึ้นโดยวิธีนี้ความยาวคลื่นรังสีอินฟราเรดจะไม่สามารถเข้าไปในบ้านของคุณได้กล่าวอีกในหนึ่งก็คือหน้าต่างเหล่านี้ได้เข้ามาแทนที่เครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้มันยังมีขนาดเป็น2เท่าของแผงโซล่ามันจึงเป็นไฟฟ้าส่วนที่ใหญ่ที่สุดที่คุณใช้ทุกวันนี้ส่วนในร่มที่มีการควบคุมสภาพอากาศกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆผู้คนค้นพบประโยชน์ของธรรมชาติและพืชพันธุ์เมื่อหลาย10ปีก่อนและตอนนี้เกือบทุกอาคารมีส่วนในร่มเพื่อทำให้อารมณ์และสุขภาพของผู้อยู่อาศัยดีขึ้นในที่สุดคุณก็พร้อมที่จะออกจากอพาร์ตเมนต์แล้วประตูติดตั้งระบบล็อกอัจฉริยะมันเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณแอปพิเศษทำให้คุณสามารถล็อกและปลดล็อกประตูจากระยะไกลได้คุณถึงกับสามารถกำหนดเวลาให้ประตูล็อกในเวลาที่ต้องการได้ด้วยตอนนี้หนึ่งในงานที่ยากที่สุดสำหรับวันนี้คือให้ตายพาหนะของคุณไงคนส่วนใหญ่เลิกขับรถของตัวเองแล้วซึ่งพวกเขาเลือกใช้ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองแทนมันคล้ายกับระบบแบ่งปันยานพาหนะที่คุณเรียกแคปซูลขนาดกระทัดรัดมาช่วยขับเคลื่อนคุณไปรอบๆระบบคล้ายพอดดังกล่าวคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายมากหลังจากเข้าไปข้างในแล้วคุณก็สามารถผ่อนคลายและทำทุกสิ่งที่คุณต้องการได้ตั้งแต่การดูหนังด้วยแว่นตา AR ไปจนถึงการพูดคุยกับเพื่อนๆแต่ผู้ที่ยังไม่พร้อมจะเลิกใช้รถของพวกเขาก็ให้ใช้มันต่อไปแต่ในทุกวันนี้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคันล้วนมีทางเลือกของเทคโนโลยีเสมือนจริงคุณสามารถใส่มันลงบนกระจกหน้ารถของคุณแล้วไปตามทิศทางที่ระบบแจ้งให้คุณทราบชื่อของถนนและหมายเลขอาคารจะปรากฏต่อหน้าของคุณหากคุณต้องการไปที่ไหนสักแห่งไกลๆคุณสามารถใช้ Hyperloop ซึ่งเป็นระบบขนส่งความเร็วสูงมันประกอบด้วยท่อที่ถูกปิดผนึกซึ่งมีแรงดันภายในต่ำนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้พอร์ตสามารถเดินทางโดยแทบจะไม่มีแรงเสียดทานหรือแรงต้านของอากาศด้วยความเร็วเท่าเครื่องบินคุณเตือนตัวเองว่าคุณต้องซื้อของนี่เป็นกระบวนการที่เร็วและสะดวกกว่าเมื่อ30ปีที่แล้วมากคุณไม่จำเป็นต้องต่อแถวรอซึ่งทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณเทคโนโลยีที่เรียกว่าการระบุตัวอัตโนมัติและการรวบรวมข้อมูลพูดง่ายๆก็คือมีเครื่องสแกนอยู่ที่ประตูเมื่อคุณออกจากร้านพวกเขาจะสแกนสินค้าทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณโดยอัตโนมัติจากนั้นเงินจะถูกหักโดยตรงจากบัญชีธนาคารของคุณได้เวลากลับบ้านแล้วหลังจากเข้าไปในพอร์ตที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองแล้วคุณมองไปที่กำไลข้อมือกว้างๆที่ข้อมือของคุณวันนี้คุณทิ้งสมาร์ทโฟนไว้ที่บ้านแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาในไม่ช้าแกดเจ็ตเหล่านี้ก็จะกลายเป็นสิ่งล้าสมัยคุณสามารถดึงหน้าจอเทคโนโลยีเสมือนจริงให้ปรากฏออกมาจากกำไลข้อมือได้หรือจะเป็นเครื่องประดับหรืออัญมณีอื่นๆก็ได้หน้าจอนี้สามารถทำหน้าที่ได้เหมือนกับหน้าจอสัมผัสต่างๆเลยยานพาหนะกำลังพาคุณผ่านเมืองคุณมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นตึกระฟ้าขนาดใหญ่อยู่รายล้อมคุณพวกมันส่วนใหญ่รวมถึงตึกที่คุณอาศัยอยู่ทำหน้าที่เหมือนเมืองขนาดเล็กมันมีทั้งชั้นที่มีโรงยิมและศูนย์ออกกำลังกายมีชั้นที่เป็นออฟฟิศทั้งชั้นมีสวนสาธารณะสระว่ายน้ำคาเฟ่ร้านซักรีดซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าอื่นๆทุกประเภทคุณสามารถอยู่ที่นั่นได้หลายเดือนโดยไม่ต้องก้าวออกไปข้างนอกเลยก็ยังได้